ที่ประสงค์จะให้คะแนนผู้เข้าประกวดสามารถที่จะเติมเต็มคะแนนหวังใจมหาชนให้กับผู้เข้าประกวดหมายเลข1ถึงหมายเลข10ได้เลยครับเชิญครับยืนอยู่ด้านหน้าเวทีและขณะนี้นะครับ NCP01 นางสาวเบญพารัตน์ของชัยภูมิน้องจ๋าอำเภอท่าแซะสนับสนุนเข้าประกวด NCP02 นางสาวพิริยาพรสุปรรัตน์น้องเมอำเภอหลังสวนส่งเข้าประกวดค่ะ NCP03 นางสาววรรณาท่าหารน้องฟ้าท่าทรายรัตยานุ่นจิ๋มเสริมสนับสนุนเข้าประกวดMCP04 นางสาวสิริพรวัฒนสิริน้องเป๊ปซี่จากน้องโอ๊ตบ้านดอกไม้ MCP05 นางสาววัชราพรหนูเหมือนน้องโอ๊ตสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรโดยนายแพทย์อนุพงษ์แดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรสนับสนุนเข้าประกวด MCP06 นางสาวสุภัทราคงตาน้องแอลส่งเข้าประกวดโดยคุณอริยารุ่งแดงขจกทัพพัฒน์ก่อสร้าง MCP07 นางสาววรรัตน์นุ้ยดำน้องสายไหมอำเภอสวีและกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุสนับสนุนเข้าประกวด MCP08 นางสาวพิชญาปิ่นสุวรรณน้องสองสนับสนุนการประกวดโดยบริษัทขวัญเมืองเอเนอร์จีจำกัด MCP09 นางสาวกระดกวันยิ้มแย้มน้องฝ้ายที่ทำการปกครองอำเภอปะโต้สนับสนุนเข้าประกวดMCP10 นางสาวจริยาใจประดิษฐ์ธรรมน้องเตยส่งเข้าประกวดโดยห้างทองนพเก้าค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้5นาทีสำหรับหมายเลข1ถึงหมายเลข10กำลังใจจากเราท่านทั้งหลายเชิญเข้ามาได้เลยครับประสงค์จะให้คะแนนขวัญใจมหาชนหมายเลขใดมาด้านหน้าเวทีได้เลยครับใช่แล้วค่ะอย่าปล่อยให้นางงามในดวงใจของท่านต้องยืนเหงานะคะตอนนี้ดอกไม้มีความสำคัญกับน้องๆมากๆเลยค่ะคณะกรรมการนะครับดูเวลาด้วยนะครับส่งสัญญาณให้พิธีกรได้ทราบด้วยหากว่า5นาทีสำหรับหมายเลข1ถึงหมายเลข10ได้หมดลงนะครับครับเวลานั้นมีคุณค่าสำหรับสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้ขวัญใจมหาชนผู้เข้าประกวดหมายเลขใดอยู่ในดวงใจของท่านให้คะแนนเธอทั้งหลายเหล่านั้นได้เลยครับใช่แล้วค่ะอย่างที่ได้บอกไปนะคะนางงามที่ได้รับดอกไม้จากมหาชนมากที่สุดก็จะผ่านเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติเลยทีเดียวค่ะครับเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่ได้รับตำแหน่งรางวัลขวัญใจมหาชนจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับการรวบรวมคะแนนนะครับก็จะเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะครับคณะกรรมการจับเวลานะครับให้สัญญาณพิธีกรด้วยนะครับผู้เข้าประกวดหมายเลข1ถึงหมายเลข10นะครับ MCP01 ถึง MCP10 ครับค่ะ MCP ก็ย่อมาจากมิสชุมพรนั่นเองนะคะสำหรับปีนี้2022ค่ะครับเราก็จะเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายหรือว่ากองเชียร์นั้นได้ให้กำลังใจสาวงาม4รอบด้วยกันนะครับค่ะในรอบการประกวดแต่ละช่วงนะคะวันนี้เรามีหลายช่วงของการประกวดค่ะซึ่งรอบแรกนะคะก็จะเป็น Sportswear Competition หรือว่าเป็นการประกวดในชุดกีฬานั่นเองค่ะสดใสแล้วก็ธรรมะทะแมงนะคะสมกับเป็นผู้เข้าประกวดมิสชุมพรมากๆเลยทีเดียวค่ะครับมีเวลาให้กับ MCP01 ถึง10นะครับอีก1นาทีครับครับ1นาทีสำหรับ MCP01 ถึง10ครับยังทยอยเข้ามาได้นะคะใน1นาทีสุดท้ายของการมอบดอกไม้ในรอบแรกค่ะและเจ้าของรถทะเบียนกอไก่ตอเต่า7345ทะเบียนชุมพรรบกวนขยับรถด้วยนะครับยี่สิบวินาทีครับ
ที่10 9 8 7 6 5 4 3 2หมดเวลาครับสำหรับหมายเลข1ถึงหมายเลข10คณะกรรมการรวบรวมผลคะแนนครับเข้าไปพักผ่อนนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกวดในชุดถัดไปนั่นเองค่ะและในระดับนี้ครับเชิญผู้มาประกวด MCP 11ไปจนถึง MCP 20นะครับรับกำลังใจคะแนนขวัญใจมหาชนด้านหน้าเวทีครับ MCP 11นะครับนางสาวนิชารีเรืองทองน้องพิงเทศบาลเมืองชุมพรนะครับโดยท่านนายกศรีชัยวีระวรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรสนับสนุนเข้าประกวดครับ MCP 12นางสาวนิชารีทองฉายหรือน้องเนฟค่ะส่งเข้าประกวดโดยนายกสกุลตลาบันเทิงวิเศษเทศบาลตำบลหาดทรายรีค่ะ MCP 13นางสาวพรธิดาพุ่งชาวนาชมพิงคุณที่ประวันพุ่งสวัสดิ์สนับสนุนเข้าประกวดครับMCP 14นางสาวเกียวลินอุดมศิลป์น้องมุ้งมิ้งห้างหุ้นส่วนจำกัดไพศาลกรุ๊ปอบต.บ้านนาส่งเข้าประกวดค่ะ MCP 15นางสาวภัทรยวรรณเดชารัตน์น้องแพรวส่งเข้าประกวดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสวีรวมช่างค่ะMCP 16นางสาวทิติรัตน์อรุณรักษาน้องกิฟต์เทศบาลตำบลปะทิวโดยท่านนายกมนชัยโกรธเพชรนายกเทศมนตรีตำบลปะทิวสนับสนุนเข้าประกวดครับ MCP 17นางสาวรุ่งกัลยาช้างทองหรือน้องปังปอนสนับสนุนการประกวดโดยอำเภอปะทิวค่ะ MCP 18นางสาวณภัสสรชัยนันท์น้องน้ำตาลโครงการชลประทานชุมพรสนับสนุนเข้าประกวดMCP 19นางสาวกนัดระดาประทังทะเลน้องนัดส่งเข้าประกวดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดท่าแสกขาหมายค่ะและ MCP 20นางสาวนัชภามาตุวัฒน์น้องโดนัทคุณป๋องบายห้างหุ้นส่วนจำกัด ST Home สนับสนุนเข้าประกวดครับ5นาทีนะครับสำหรับสาวงาม MCP หมายเลข11จนถึง20ครับThis is Miss Chumpor, number 11 to number 20. Don't forget to share your favorite one by giving her some flowers. เชิญนะครับชื่นชมหมายเลขใดต้องการให้คะแนนหัวใจมหาชนผู้เข้าประกวด Miss Chumpor 2022หมายเลข MCP 11จนถึง20เรียนเชิญได้เลยครับด้านหน้าเวทีครับดอกไม้นี้ก็จะเป็นทั้งกำลังใจนะคะแล้วก็จะเป็นกำลังสำคัญให้ผู้เข้าประกวดในดวงใจของท่านได้ผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายของมิสชุมพรในค่ำคืนนี้ด้วยนะคะผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเราได้ให้ผู้เข้าประกวดนะครับแสดงตนแล้วก็ให้เราทั้งหลายได้ยินโฉมความสวยงามนะครับแล้วก็ความระมัดระแวงในชุดสปอร์ตแวร์นะครับหรือว่าชุดกีฬาครับใช่แล้วค่ะตามคอนเซ็ปต์ของชุดเลยนะคะชุดนี้ค่ะเราจะได้เห็นความระมัดระแวงนะคะความคล่องแคล่วของผู้เข้าประกวดมิสชุมพรทั้ง30คนด้วยค่ะจัดดิวใน2นาที30วินาทีมีเวลานะครับ MCP 11 MCP 11จนถึง MCP 20ครับใช่แล้วค่ะเป็นชุดที่2ถ่ายร้านสาวมาถ่ายร้านสาวกับทั้งหมดทั้งส่วนและการที่มาชื่นชมสาวงามผู้รับประกวดมิสสุพรนะครับก็ให้กำลังใจผู้รับประกวดได้นะครับด้วยดอกไม้ขวัญใจมหาชนครับวันที่จะนัดจ่ายวันที่3จะมีจำหน่ายอยู่หน้าของเวทีนะคะในบ้านในบ้านรับรองเลยค่ะไปบุญเพื่อเป็นของให้กับทุกท่านในบ้านเลยมาเชียร์เป็นกำลังใจในการเข้าประกวดในครั้งนี้ค่ะไม่ใช่วันไม่ทั้งข่าวสองช่องข่าวมีเวลา2นาทีผมก็ทนมารถทนโรคอุบัติเหตุได้เพื่อนผมแม่เขาอะร
ืนเดียวกันครับสำหรับดอกไม้เป็นกำลังใจแล้วก็ให้คะแนนหัวใจมหาชนนั้นเราจะเปิดโอกาสให้4รอบด้วยกันนะครับเราก็จะไม่ยืดเยื้อนะท่านตัดสินใจนะครับมีดอกไม้อยู่ในมือคนบ้านผมว่าเดี๋ยวไว้รอบชุดนู้นชุดใดชุดนี้ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ทยอยให้ได้เลยครับก็นี่ผมไม่ทำเขาเรื่องเรือเรื่องไรให้ของเขาไปแหละแต่ว่าผมไม่ได้ออกชื่อเสียงเงียบไม่อยากจะพูดมีเวลาอีก1นาทีสำหรับสาวงาม MCP 11จนถึง20ครับเชียร์ไปเผื่อเขาโชคดีได้ไม่แน่ของนี้ครับครับดูซ้ายดูขวาตัดสินใจนะครับหมายเลขใด MCP 11จนถึง MCP 20ในรอบนี้มีกำลังใจจากท่านใหญ่ครับใช่แล้วค่ะบางท่านมาเชียร์ลูกหลานเนาะแต่ว่าเห็นผู้เข้าประกวดคนอื่นน่ารักน่ารักสวยถูกใจก็ให้กำลังใจกันได้เช่นเดียวกันนะคะอยากฟิลมีเวลาให้อีก30วินาทีวินาทีอันนี้มันซูมเข้าอื่นซูมออฟได้แต่ว่าพี่ต้องคอนโทรลตรงนี้ต้องอ่ะสแกนรอคนไปได้10วินาที9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาครับสำหรับ MCP 11จนถึง MCP 20ใช่แล้วค่ะโยให้น้องๆนะคะหมายเลข11ถึง20ไปพักผ่อนเตรียมการสำหรับการประกวดชุดถัดไปนะคะแล้วเราจะพบกับผู้เข้าประกวดเซตสุดท้ายนะคะ MCP 21จนถึง MCP 30ค่ะรอบนี้เบอร์นู้นได้ว่าเพื่อนครับชื่นชมผู้เข้าประกวดได้ตลอดระยะเวลาการประกวดนะครับแล้วตอนนี้นะครับเชิญผู้เข้าประกวด MCP 21จนถึง MCP 30ครับด้านหน้าเวทีรับคะแนนหวังใจมหาชนครับที่สามสิบสุดท้ายนะ MCP 21นางสาวกนกวรรณชูสุขน้องจุ๊บแจงส่งเข้าประกวดโดยอำเภอเมืองชุมพรค่ะ MCP 22นางสาวที่นันชาสิริเขตกรน้องฝ้าย YEC ชุมพรหรือกลุ่มธุรกิจคนรุ่นใหม่จังหวัดชุมพรสนับสนุนเข้าประกวดครับ MCP 23นางสาวจิรดาวิเชียรรัตน์น้องเจเล่ส่งเข้าประกวดโดยตามสบายลิงสองค่ะMCP 25มาสาวจริยาพรโชคมณีน้องนุ่นคุณอำนาจภูสุวรรณพระตำหนักบนหาดไซรีสนับสนุนเข้าประกวดครับ MCP 26นางสาวชิชาท่าสันเตียหรือน้องมิ้นส่งเข้าประกวดโดยปิยะกันโยธาสุวรรณค่ะ MCP 27นางสาวกมลวรรณแถมแก้วน้องพีนที่ทำการปกครองอำเภอละแมสนับสนุนเข้าประกวดครับ MCP 28นางสาวสุชิดาพรทองศรีน้องเจเล่ร้านทองจงถึงชุนสาขา4ส่งเข้าประกวดค่ะ MCP 29นางสาวสิริวิมลนาคสิริน้องปุ๋ยเทศบาลตำบลบางหมากโดยท่านนายกสุรพงษ์ประสานวุฒินายกเทศมนตรีตำบลบางหมากส่งเข้าประกวดครับและ MCP 30นางสาวสุทธิดาโต๊ะขวัญแก้วหรือน้องลูกหมากส่งเข้าประกวดโดยอำเภอทุ่งตะโกงค่ะและช่วงเวลานี้ครับมีคะแนนขวัญใจมหาชนให้กับผู้เข้าประกวด MCP 21จนถึง30เชิญด้านหน้าไปทีเลยครับเชิญครับครับ4รอบก็จะรวบรวมผลคะแนนและเน้นย้ำนะครับว่าผู้ที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนจะเข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับใช่แล้วค่ะ I just want to tell you that flowers will be coated at the store for the participants to pass into the top 10 finalists of this Chumphon so don't forget to decorate your very own by giving them flowers ครับสำหรับการประกวดในครั้งนี้นะครับเพื่อความเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียงนะครับผ่านทางเว็บเพจองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรด้วยเพราะฉะนั้นคุณจ๋าต้องสปีกอังกฤษนะครับหรือไม่ก็ต้องทานสเลเตอร์นะครับจากไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นไทยบ้านอีกสักครั้งจะชวนพี่น้ำสปีกอังกฤษด้วยนะคะโดอะไรเขาเรียกอะไรนะตรงไหนดีคะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาโดนพร้อมเลยโดนพร้อมเลย
เชิญชวนเข้ามานะครับผ่านไป2นาที30วินาทีครับชื่นชมกับผู้เข้าประกวดหมายเลข MCP 21จนถึง30ด้วยดอกไม้สวยๆรางวัลวัดใจมหาชนครับเข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยอัตโนมัติครับใช่แล้วค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่านของเรานะคะผ่านการร่วมกิจกรรมกับกองประกวดค่ะดังนั้นแต่ละท่านเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนี้พร้อมแล้วเนาะยกกำลังมาเต็มที่แล้วค่ะสำหรับตำแหน่งมิสชุมพรซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะได้ทราบผลกันนะคะ3นาที18วินาทีผ่านไปเชิญนะครับทางด้านซ้ายก็มีทางด้านขวาก็มาด้านหน้าให้กำลังใจผู้เข้าประกวดได้ในช่วงนี้ครับ MCP 21จนถึง MCP 30ครับใช่แล้วค่ะผู้เข้าประกวดทุกท่านนะคะก็เป็นลูกหลานของชาวชุมพรค่ะดังนั้นจะลูกใครหลานใครก็เป็นลูกหลานชาวชุมพรของเราด้วยกันเนาะมีเวลาให้อีก1นาทีครับสำหรับ MCP 21จนถึง MCP 30ครับแขกมีนะThis is the last and contestants of this support 2022. คุณพูดไว้ก่อน I see alright. โอเคทุกอย่างนะคะ I see alright. ทำถนัดเลยแล้วครับดูจ่ายครับค่ะมีเวลาอีก25วินาที Got deal.สิบคนสุดท้ายโดยอัตโนมัตินะครับสำหรับรางวัลขวัญใจมหาชนครับมีชุมพร2022งานเทศกาลเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และงานกาชาติจังหวัดชุมพรประจำปี2565ครับมีขยับไหมครับ9 8 7 65 4 3 2 หมดเวลาครับค่ะ This is the sportswear competition by the 30 contestants of Miss Chumphon 2022ครับก็ให้สาวงามผู้มาประกวดได้ถ่ายเอกบทนะครับหลังจากที่รับกำลังใจด้วยคะแนนขวัญใจมหาชนในช่วงแรกหรือว่ารอบแรกไปแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งก็เป็นรอบของสปอร์ตแวร์นะคะหรือว่าเป็นชุดกีฬานั่นเองค่ะครับได้ชื่นชมแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนสาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง30ท่าน30หมายเลขด้วยแต่ด้วยเหตุนะครับสลับไป1ท่านนะครับสลับสิทธิ์ไป1ท่านครับด้วยสถานการณ์ก็ต้องดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจของทุกคนทุกท่านด้วยนะครับครับเชิญสาวงามผู้เข้าประกวดนะครับ MCP 21จนถึง30ได้พักอิริยาบถด้านหลังเวทีการประกวดครับเชิญครับตั้งกล้องครับเห็นแล้วนะครับกากบาทไว้ในใจว่าหมายเลขใดอยู่ในใจของท่านนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่เรามาลุ้นกันนะครับว่าพักคืนวันนี้ลูกหลานชาวชุมพรลูกหลานเสด็จเตี่ยหมายเลขใดจะเข้ารอบ10คนสุดท้ายและผ่านเข้าไปรอบ5คนสุดท้ายได้ครองมงกุฎมิสชุมพร2022พักคืนวันนี้ครับค่ะและในช่วงต่อไปนะคะจะได้ท่านเวลากันสักครู่ให้กรรมการได้นับคะแนนนะคะเรามีการแสดงดีๆค่ะพี่น้ำค่ะครับมีชุดการแสดงสวยๆงามๆแล้วก็ได้ถ่ายทอดความสามารถของลูกหลานชาวชุมพรของเราโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ We are moving to the next show on the stage the Love Christmas Cover Dance Show from students at Ban Thap Luang School which is won the Southern Regional Competition of to be number one dance 2021ครับชมชุดการแสดง Love Christmas Cover Dance Show นะครับจากโรงเรียนบ้านท่าวังสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับที่1การแข่งขัน To Be Number 1ภาคใต้ปี2565เชิญรับชมครับครับแล้วก็ต้องขออภัยนะครับท่านเจ้าของรถกอไก่ต่อเต่า7345ทะเบียนชุมพรครับรบกวนขยับรถด้วยนะครับ
กอไก่จอจาน9797ทะเบียนชุมพรขยับรถของท่านด้วยนะครับขอบพระคุณครับ